สนับสนุนโดยบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนนายวัชระเพชรทองอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคประชาธิปัตย์ได้เดินทางมายื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาลผ่านนายพันศักดิ์เจริญผู้เชี่ยวชาญด้านมวลชนเพื่อขอให้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนกรณีนายทักษิณชินวัตรต้องคำพิพากษาให้จำคุก6ปีแต่ไม่ได้จำคุกจริงในเรือนจำแม้แต่วันเดียวและขอให้บังคับโทษตามคำพิพากษาศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองทั้งโทษอาญาและแพ่งให้นักโทษชายทักษิณชำระเงินให้แก่รัฐคดีทุจริตปล่อยของธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยเอ็กซิมแบงค์จำนวนเงินกว่า180ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ยนายวัชระยังได้นำใบมะละกอมามอบให้นายสมศักดิ์เทพสุทินรองนายกรัฐมนตรีซึ่งเคยเผยแพร่คลิปในโซเชียลว่าใบมะละกอนำมาต้มรักษาโรคร้ายได้จึงนำมาให้นายสมศักดิ์นำไปใช้ในการรักษานายทักษิณที่พักรักษาตัวที่ชั้น14โรงพยาบาลตำรวจนาน126วันแล้วจะได้หายกลับเรือนจำเสียทีท่านสมศักดิ์เทพสุทินรองนายกรัฐมนตรีได้โฆษณาเผยแพร่ในคลิปใน TikTok ในโลกโซเชียลว่าใบมะละกอสามารถรักษาโรคมะเร็งได้เพราะฉะนั้นการที่นายทักษิณชินวัตรที่อ้างว่าพักรักษาตัวอยู่ชั้น14โรงพยาบาลตำรวจเป็นเวลานานนับถึงวันนี้126วันยังรักษาไม่หายก็ต้องทดลองสูตรยารักษาโรคของนายสมศักดิ์เทพสุทินคือการใช้ใบมะละกอมาต้มและให้นช.ทักษิณชินวัตรได้กินเผื่อว่าจะหายและได้ออกจากโรงพยาบาลตำรวจกลับเข้าไปเรือนจำพิเศษกรุงเทพต่อไปขอมอบใบมะละกอผ่านท่านอันศักดิ์เจริญเพื่อให้ท่านสมศักดิ์เทพสุทินมีเจ้าหน้าที่มารับ